สวัสดีค่ะชาวหมู่บ้านเลิฟลี่สกุล่ามาพบกับพี่ตังกวากันอีกแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงความลับของหุบเขาซานต้าอย่างที่เห็นนะคะพิกัดก็คือตรงนี้นั่นเองบ้านหลังสีขาวที่มีสระว่ายน้ำและบนหุบเขานั่นก็คือบ้านซานต้ามาเดี๋ยวเหาะตรงไปเลยค่ะวันนี้อวตารของพี่มาในชุดเดนเจอร์สาวกันเลยทีเดียวสำหรับบ้านซานต้าก็จะมี2หลังด้วยกันใช่ไหมก็จะมีทรงต้นคริสต์มาสแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมหลังสามเหลี่ยมนี้เนี่ยเขาก็จะมีปล่องไฟค่ะอันนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันสามารถลงไปได้โอเคมาเข้าเรื่องดีกว่าและความลับที่ว่านี้นะคะก็จะอยู่ที่ดงต้นคริสต์มาสด้านหลังถ้าใครเคยดูเรื่องมินี่แฟรี่สาวจอมพลังที่พี่เคยลงเมื่อก่อนน่าจะพอนึกออกแล้วนะคะว่าความลับคืออะไรมาค่ะนี่คือดงต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสนะไม่ใช่ดงกล้วยสังเกตไหมคะจะมีต้นคริสต์มาสอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือลำต้นใหญ่กับลำต้นเล็กและความลับก็อยู่ที่ลำต้นเล็กนี่แหละค่ะมาพุ่งชนเลยจุดสังเกตอีกอย่างก็คือชั้นของใบที่ซ้อนกันแบบทีๆซึ่งถ้าเราพุ่งชนต้นแบบนี้มันก็จะล้มลงอย่างที่เห็นเลย wow. ต้นที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีจำนวนต้นที่น้อยกว่าต้นปกตินะคะนี่นะถ้าเป็นต้นแบบปกติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชนไม่ล้มทะลุผ่านเลยพี่ตังกวาว่ามันมีประโยชน์ในการสร้างละครแนวซูเปอร์ฮีโร่สาวน้อยจอมพลังหนุ่มน้อยจอมพลังอะไรแบบนี้หรือถ้าคนไหนกำลังเบื่อๆเหงาๆเครียดๆนะคะก็มาชนเล่นดูนะเพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนี่แหละค่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีจำนวนทั้งหมดกี่ต้นนะคะใครพอมีเวลาก็มาลองนับดูนะเมื่อกี้ก็ชนไปหลายต้นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าต้นคริสต์มาสพูดได้เนี่ยป่านนี้บ่นแล้วเอาล่ะโอเคนี่คือความลับของหุบเขาซานต้าค่ะใครมีสถานที่ลับหรือความลับอื่นๆในเกมซากุระก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย